ครับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายมีการตรวจเข้มนะคะป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าค่ะครับจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้านะครับหรือว่าไข้ซิก้านะครับที่เป็นไวรัสที่พบได้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาทวีปเอเชียใต้แล้วก็หมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีการแพร่ระบาดนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายครับก็มีความเข้มงวดนะครับการเข้าออกด่านด้วยนะครับโดยเฉพาะการเข้าออกของชาวต่างชาติในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบไปมาทำธุรกิจทำงานหรือมีครอบครัวอยู่ในสปป.ลาวซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะนำชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าในประเทศไปตรวจคัดกรองโดยวัดไข้ตรวจดูอาการที่น่าสงสัยทุกรายรวมทั้งมีการทำข้อมูลประวัติให้สามารถติดต่อหรือติดตามได้อย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาในการเฝ้าระวังก็คือ28วันตามระยะฟักตัวโดยทำการตรวจตั้งแต่เปิดด่านถึงปิดด่านตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาทุกวันค่ะป้องกันไม่ให้มาระบาดในประเทศไทยนะคะใช่ครับ